สวัสดีครับทุกคนและนี่คือ Happy Nusha Channel นะคะวันนี้นุชาก็จะมารีวิวประสบการณ์ที่นุชาได้ไปทำเลเซอร์กำจัดขนที่พรเกษมคลินิกนุชาได้ไปทำเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนนะครับวันนี้นุชาก็จะมาแชร์ประสบการณ์หรือว่ารีวิวที่นุชาได้ไปทำนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วค่าใช้จ่ายยังไงแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงบ้างสืบเนื่องสาเหตุจากที่นุชาไปทำเลเซอร์พรเกษมคลินิกครั้งก่อนที่คือทำเลเซอร์รักษาหลุมสิวด้วยเลเซอร์ชนิด e-matrix นะครับก็ได้ผลดีมากๆเลยเดี๋ยวนุชาจะซอยคลิปย่อยไว้เป็นอีกคลิปนึงแล้วกันเนาะแต่ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้เลเซอร์เจนทิลแยกในการกำจัดขนถาวรสาเหตุที่นุชาได้ไปทำเลเซอร์ที่พรเกษมคลินิกเพื่อกำจัดขนนะครับก็คือ1นุชาเป็นขนคุดที่ใบหน้าแล้วก็2มีขนบริเวณใบหน้าที่ยาว3เวลาโกนหนวดหรือว่าโกนเข่าอะไรเงี้ยจะเกิดการอักเสบอุดตันตามมาดังนั้นอ่ะนุชาก็เลยเฮ้ยตัดสินใจที่จะไปทำเลเซอร์ตัวเนี้ยในการรักษาทำให้ขนไม่เกิดขึ้นเพิ่มหรือว่ากำจัดขนเนี่ยไปอย่างถาวรมาดูในส่วนของค่าใช้จ่ายที่นุชาได้ใช้จ่ายไปนะครับบอกก่อนนะครับว่าพรเกษมคลินิกไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ของนุชาเลยนะแต่นุชาเนี่ยได้ไปทำแล้วก็ใช้จ่ายเองทุกบาททุกสตางค์ไม่มีสปอนเซอร์อะไรใดๆทั้งสิ้นดังนั้นวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอจากประสบการณ์ตรงของนุชาเท่านั้นแล้วก็พูดในส่วนที่เป็นจริงและผลที่ได้รับจริงๆมาพูดในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายที่นุชาได้จ่ายไปก็คือนุชาเลือกในทำส่วนของบริเวณใบหน้าทั้งสองข้างบริเวณใบหน้าทั้งสองข้างก็คือครอบคลุมบริเวณแก้มแก้มก็คือโซนนี้นะครับโซนนี้แล้วก็โซนนี้คือครอบคลุมไปทั้งหมดเลยเพราะว่าบริเวณแก้มของนุชาเนี่ยบางส่วนมันคือมันมีขนยาวแล้วก็เป็นขนที่หนาคือผิวนุชามันเป็นผิวผู้ชายเนาะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคอ่ะก็คือเวลาเราลูบไปมันก็จะสะดุดเป็นขนตอๆแล้วรู้สึกว่าเวลาเราโกนหรือว่าถอนอย่างเงี้ยมันจะเกิดอาการอักเสบของผิวขนคุดเกิดขึ้นแล้วทำให้ผิวของเราเนี่ยอักเสบความจริงแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นสิวแต่มันเกิดจากภาวะที่ขนของเราเนี่ยไปอักไปดันหรือว่าไปดันตัวแล้วมันงอกออกมาไม่ได้ก็เลยทำให้เกิดภาวะขนคุดเกิดขึ้นก็เลยเป็นสาเหตุที่นุชาเลือกที่จะทำเลเซอร์บริเวณแก้มทั้งสองข้างค่าใช้จ่ายต่อครั้งนะครับค่าใช้จ่ายต่อครั้ง1ครั้ง 3,000 บาทถ้าเป็นเหมาเป็นโปรโมชั่นก็คือ6ครั้ง 15,000 บาทนุชาเลือกทำ6ครั้งก็คือ 15,000 บาทเพราะว่าคุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 ครั้งขึ้นไปถึงจะเห็นผลว่าคือขนของเราเนี่ยมันขึ้นน้อยลงหรือว่าไม่ค่อยขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะตายไปเลยแบบถาวรสมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่คือต้องใช้ระยะเวลาในการทำซ้ำแล้วก็ทำต่อเนื่องไปจนกว่าที่มันจะโอเคนะครับแล้วในส่วนที่2ที่นุชาทำก็คือบริเวณเข่าบริเวณเข่านะครับก็คือบริเวณตรงนี้ตรงขาตรงกลางอะตรงคางคือแล้วก็ออกไปถึงตรงคอประมาณนี้1ครั้ง 3,000 บาท6ครั้ง 15,000 บาทก็นุชาก็ซื้อ2คอร์สก็คือรวมเป็นเงิน 30,000 บาทก็คือเลือกทำแก้มกับเขาหนวดนี่คือไม่กล้าทำเพราะว่าขนาดเราถอนมันเจ็บมากแล้วถ้ายิงเลเซอร์มันจะต้องเจ็บขนาดไหนนุชาก็เลยทำใจไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะทำเฉพาะบริเวณแก้มทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณเขาเรียกว่าเข่าบริเวณส่วนที่เป็นปัญหามากที่สุดก่อนเพราะว่าบริเวณจอหรือว่าอะไรต่างๆก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ได้พูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายจบแล้วเสียค่าใช้จ่ายไปประมาณค่าเฉพาะเลเซอร์เฉยๆไม่รวมค่ายาไม่รวมค่าอะไรสักอย่างนะรวมทั้งหมด 30,000 บาทอันนี้คือนุชาจ่ายเองแล้วก็มันจะมีผ่อน 0% อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใช้โปรโมชั่นร่วมได้ก็สามารถรักษาขนของเราเนี่ยให้มันหายได้อย่างสมบูรณ์แบบหรือว่าลดจำนวนเส้นขนที่มันเยอะมากๆเลยให้มันบางลงขึ้นประมาณสัก 4-50 เส้นอะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคกว่าที่เราจะต้องมานั่งปวดนั่งถอนอะไรแบบนี้ให้วุ่นวายใจเนาะเรามาพูดในเรื่องของประสิทธิภาพของเลเซอร์ชนิดเจนเทลแยกก็คือเลเซอร์ที่จะไปช่วยทำลายต่อมเซลล์ขนที่จะช่วยทำให้เซลล์ขนตายไปแล้วก็หายไปดังนั้นขนที่เกิดขึ้นใหม่มันจะไม่มีหรือว่ามันก็หายไปทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการเรียบเนียนมันส่งผลทำให้ขนคุดหายไปขนของเราไม่ขึ้นใหม่หรือว่าขึ้นมันก็จะขึ้นน้อยมากอาจจะบางลงอะไรแบบเนี้ยก็จะเกิดขึ้นได้แล้วเป็นเลเซอร์ที่แพทย์ผิวหนังทั่วโลกยอมรับว่ามันสามารถช่วยรักษาขนคุดขนภาวะการเกิดขนอะไรต่างๆทำให้หายไปได้หรือว่ารักษาได้อย่างถาวรก็ใช้กันทั่วโลกเลยแล้วทีเนี้ยเวลาใช้อ่ะมันจะไม่ทำให้ผิวหนังบริเวณอื่นที่ไม่ได้ยิงหรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเส้นขนอะไรเงี้ยก็จะไม่เกิดการอักเสบหรือว่าไม่เกิดการระคายเคืองทำให้เกิดเอฟเฟกต์ที่รุนแรงก็ปลอดภัยมากๆเลยนุชาทำก็นุชาก็ปลอดภัยเพราะว่ามันแดงระยะเวลาประมาณ1-2 นาทีมันก็หาย
ไหมประมาณ5นาทีอย่างเงี้ยมันก็หายขั้นตอนโปรเซสของการยิงเลเซอร์นะครับนุชาก็จะมาอธิบายแบบละเอียดเลยแล้วกันขั้นตอนของการทำเลเซอร์นะครับ1เราจะต้องพบแพทย์ก่อนเพื่อประเมินว่าเฮ้ยเราจะต้องใช้ค่าพลังงานแบบไหนหรือว่าต้องใช้คอสอะไรหรือว่าใช้กี่ครั้งถึงจะหายคุณหมอก็จะแนะนำไปแล้วพอจบนั้นอ่ะเราก็จะไปทำการนวดยาชาคือเวลาโปะยาชามันอาจจะเอาไม่อยู่ละเราจะต้องใช้เครื่องนวดประมาณ 5-10 นาทีในการนวดแล้วทีเนี้ยเราก็จะเช็ดยาชาออกโปรเซสหลังจากเนี้ยก็คือทำเลเซอร์ก็คือแบบเอาเลเซอร์ทาบลงไปในผิวแล้วก็ยิงแล้วก็ตั้งค่าพลังงานคุณหมอจะตั้งค่าพลังงานให้เหมาะสมกับเซลล์ขนของเราอ่ะนุชาจะให้ดูวิดีโอที่เขาอ่ะทำว่าเวลาการทำงานของเลเซอร์นะครับมันจะทำลายต่อมขนยังไงแล้วทำให้ขนไม่เกิดขึ้นใหม่ยังไงลองไปรับชมกันดูนะครับเห็นไหมครับว่าหลังจากที่เราทำเลเซอร์ไปแล้วเนี่ยอาการระคายเคืองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นประมาณ 5-10 นาทีหรือว่าบางคนแบบระคายมากๆหน่อยอาจจะประมาณครึ่งชั่วโมงเราจะสามารถทำให้มันหายได้โดยการประคบเย็นต่อเนื่องจนแบบว่าให้มันแบบรู้สึกอาการบวมแดงลดลงแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันก็จะหายไปคือหายไประยะเวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมงมันก็หายอ่ะคือมันไม่ได้แดงเหมือนที่เราทำเลเซอร์หลุมสิวหรือว่าทำเลเซอร์ชนิดอื่นอย่างเช่นเลเซอร์กำจัดฝ้าอะไรเงี้ยมันจะอ่อนกว่าคือเวลาทำอ่ะมันก็จะแดงแป๊บเดียวแล้วก็หายไปเดี๋ยวนุชาจะโชว์ภาพที่นุชาได้ทำเลเซอร์นะครับว่าเป็นลักษณะอย่างไรขึ้นภาพนะครับหลังจากที่ทุกคนได้ดูนะครับก็คือลักษณะผิวนะครับนุชาก็จะแดงมากเลยเห็นไหมเป็นจ้ำๆแดงๆก็คือมันจะเวลาเลเซอร์ของเราเนี่ยมันยิงไปจิ๊บจิ๊บจิ๊บมันก็จะโดนผิวของเราหน่อยแล้วเส้นขนมันจะกระเด้งขึ้นมาเลยนะแล้วขนเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันไหม้แล้วก็จะมีกลิ่นควันกลิ่นการไหม้ของขนส่วนที่เจ็บที่สุดนะครับนุชาขอให้เครดิตคือตรงบริเวณเข่าเพราะว่ามันเป็นเส้นขนที่แบบหนามากๆเลยทุกคนเห็นนะครับก็คือขนมันจะหงิกๆงอๆแล้วก็เด้งออกมาแล้วผิวของนุชาเนี่ยก็จะระคายเคืองเอาเป็นว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่นุชาได้ไปทำที่พรเกษมคลินิกหลังจากนั้นนะคุณหมอก็จะจ่ายยาทานก็เป็นพวกแอนตี้ไบโอติกเพื่อลดการอักเสบของผิวแล้วก็เป็นยาลดบวมแล้วก็มีครีมที่จะช่วยทำให้ลดการระคายเคืองของผิวทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้กลับสู่สภาพเดิมปกติหลังจากที่เราทำแล้ววันต่อไปเราสามารถทาแป้งทารองพื้นทากันแดดอะไรเงี้ยปกติได้แต่ควรที่จะหลีกเลี่ยงการสครับผิวหน้าการพอกหน้าหรือว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเรตินเอเรตินอนกรดผลไม้ AHA BHA ต่างๆก่อนหรือว่าสารที่จะทำให้ผลัดเซลล์ผิวของเราเนี่ยเราจะต้องงดไปก่อนครับเพื่อหลีกเลี่ยงการระคายเคืองของผิวก็ไม่มีอะไรเลยเป็นขั้นตอนง่ายๆแล้วปลอดภัยสำหรับการดูแลผิวของเรานะครับวันนี้นุชาก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวนุชาจะมาอัปเดตว่าหลังจากที่นุชาได้ไปทำครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3หรือว่าครั้งที่6แล้วเนี่ยมันจะมีสภาวะเป็นยังไงบ้างหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างแล้วขนของเราเนี่ยมันหายจริงไหมเดี๋ยวนุชาจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันดูในช่อง Channel นี้อีกต่อไปวันนี้นุชาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกด Subscribe ติดตามคลิปใหม่ๆจากนุชาด้วยนะครับรักและคิดถึงพวกเราทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย